สบายดีสบายดีท่านผู้ชมมื้อนี้อาจารย์มาสายหน่อยนึงแต่อยู่ในขอบเขตของเวลา10โมงถือว่ามื้อนี้มาสายขั้นไปการก็ถือว่าไปการสายเนาะมื้อนี้เฮาจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของประโยคเงื่อนไขประโยคเงื่อนไขประโยค if condition มือนี่เป็นมือวันพุธมือนี่เป็นมือวันพุธเด้อพี่น้องทั้งหลายอาจารย์มาปกติอีกครั้งปกติจะมา10โมงมื้อนี้เดินมาประมาณ10โมง10นาทีเนาะเดี๋ยวกดเบิ่งคุณภาพก่อนคุณภาพการถ่ายทอดว่าเป็นอย่างไรโอเคเฮลโลปินลังไซเฮลโลปินลังไซก่อน conditional sentence so today we study about conditional sentenceSentence โอ้แนวเขียนกระดานเดี๋ยวเบิดเดี๋ยวเว้ยมีใครอยากบริจาคบ่มีใครอยากบริจาคกันนะแนวเขียนกระดานบ่ Conditional sentence is about โอ้มันอยากมันอะไรเหลืองเว้ยมันอยากเขาเอิ้นว่าแสงสะท้อนเนาะประโยคเงื่อนไขนี่ตามภาษาอังกฤษมีอยู่4ประเภทเขาเอิ้นว่าประโยคเงื่อนไขโอ้แนวเขียนอีกเบิดเลยไหมประโยคเงื่อนไขมีอยู่4ประเภทเด้อพี่น้องทั้งหลายเออตัวนี้เขียนไหน Zero conditional sentenceZero conditional sentence ประเภทที่หนึ่งเขาเอิ้นว่า zero ประเภทที่สองเขาเอิ้นว่า first first second and thirdconditional sentence เขียนคือกันวางๆคงจะอ่านได้เนาะFirst, second, third. ถ้ามีจะเป็น zero. โอ้อาจารย์สองครับมิกยังเห็นอยู่ยังเห็นของเขาอยู่โอ้มีลายสีขนาดด้วยสีเอาสีได้นี่ปาโท There are many see. There are many colors. แต่ว่าอย่างนักเขียนแนมเห็นประโยคเงื่อนไขเงื่อนไขที่หนึ่งเป็นว่า zero conditional sentence เป็นประโยคเงื่อนไขแบบธรรมดาทั่วไปzero แปลว่าศูนย์ตามปกติแปลว่าศูนย์แต่อันนี้มันแปลว่าประโยคเงื่อนไขทั่วไปประโยคเงื่อนไขที่หนึ่งเงื่อนไขที่สองเงื่อนไขที่สามมันจะมีโครงสร้างประโยคแตกต่างกันไปแต่ว่าอาจารย์จะสอนตัวที่หนึ่งก่อนโอเคเขียนมาออกอาร์ตโปรเจกต์เขียนมาออกอาจารย์จะสอนตัวที่หนึ่งก่อนนะนักเขียนให้อดช้าไปน้ำกันก่อนเป็นยังเขาจึงต้องเขียนไว้ก่อนเพราะว่าบัดเบื้อเพื่อเขาอยากเขียนจดหมายหาแฟนนะญาติโยมมีสู่มีแฟนหรือว่าเหตุธุรกิจการงานมันสำคัญไหมสำคัญไหมโมเมนต์ว่าแว่ๆๆอย่างเดียวจีบไอ้เลิฟอยู่เดี๋ยวก็พอโมเมนต์มันยัง
ยาวในการใส่ภาษามันยังยาวฉะนั้นมันเมื่อมันยาวแล้วนะมันต้องใส่ให้มันได้โอเคจื้อเอาไว้ zero conditional sentence first conditional sentence second conditional sentence third conditional sentence there are four types of conditional sentence that you have to remember so the first is zero I have to teach you this topic today and we will continue another day the following three topics เราจะเขียนตัวที่หนึ่งก่อนตัวที่หนึ่งนี่โครงสร้างมันจะเป็นยังไงโครงสร้างตัวที่หนึ่งเป็นยังไงเด้อโครงสร้างตัวที่หนึ่งมันจะมี if ฮะ if เป็น simple sentence simple sentenceแล้วก็บวก future ปกติsimple tense sorry if บวก simple tense แล้วก็บวก future tense นี่โครงสร้างของมันจะเป็นอันนี้โครงสร้างของมันจะเป็นอันนี้เดี๋ยวอาจารย์เปิดเบิ่งตำราก่อนเพื่อว่าจะบอกผ่านในการสิทธิ์สอนมันจะบอกว่า simple present tense โอเคแล้วก็บอก future เป็นปกติ simple present มันเติมคำว่า present กับไปนำเด้อที่จริงบ่ใส่คำว่า present ก็ได้ simple present present tense แปลว่าปัจจุบันกาลธรรมดาอันนี้เป็นตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งโครงสร้างจะเป็นอันนี้ if บวก simple present tense ตัดนี่ออกกันได้เนาะอยู่บนนี้เขาเอิ้นว่า if clause อยู่ในส่วนนี้เขาเอิ้นว่า if clause clause แปลว่าอนุประโยคแล้วก็บวกตัวที่มันจะเป็นไปนี่ตัวนี้เป็น main clause ภาษาไว้ก่อนมันจะเอิ้นอันนี้clause แปลว่าประโยคน้อยๆอนุประโยคแต่มันมาต่อกันมันจะมาต่อกันและ sorry มันจะมีจุดอยู่นี่เนาะมันจะมีจุดอยู่นี่โอเคมีจุดอยู่นี่ if บวก simple present tense เดี๋ยวกับ future tense หรือว่า future simple tense นั่นแหละอาจารย์จะเขียนใส่ฮะ futureSimple tense อาจารย์บอกจะเขียนใส่เนาะแล้วก็วิธีใส่ของมันนี่เขาเอิ้นว่าเขาใส่แบบไรวิธีใส่หรือว่าการนำใส่เทนนี่การนำใส่ if clause ตัวที่หนึ่งนี่แม่นใส่เพื่อแสดงถึงเรื่องเล่าทั่วไปโอเคเขาใส่เพื่อว่าเกี่ยวกับความจริงโดยทั่วไป general truth ภาษาอังกฤษเขาเอิ้นว่า general truth เพื่อนำมาอธิบายความจริงโดยทั่วไปความจริงทั่วไปที่มันมีเหตุและก็มันมีผลที่จะออกมาแบบนั้นแบบบ่มียังหลีกเลี่ยงไปได้ก็คือหมายความว่ามันจะต้องเป็นไปแบบนั้นในตามเหตุตามหลักการเหตุและผลหลักการเหตุและปัจจัยตัวอย่างif you don't get upearly มันจะมีจุดเนาะ if you don't get up early you will miss
the class. You will miss the class tomorrow morning, for example. Tomorrow morning. ถ้าว่าจะบ่ตื่นไว้ถ้าว่าจะบ่ตื่นเช้าๆเจ้าก็จะบ่ทันโรงเรียนมื้ออื่นเจ้าก็บ่ทันโรงเรียนมื้ออื่นซั่วว่าซี่มันแน่อยู่แล้วว่าแบบนี้มันก็แน่นอนอยู่แล้วมันจะเป็นไปบ่ทันมันเป็นความจริงโดยทั่วไปเมื่อมีเหตุนี้เหตุนี้จึงมีโอ้สอนแบบปฏิจจสมุปบาทเลยเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีโอเคมานี่ต่อไปอาจารย์ขอรูปทั้งเครื่องด้วยเพื่อว่าจะเห็นอันนาการจะเขียนได้สะดวกขึ้นเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเป็นบ่าวในหลักการทั่วไปตัวอย่างต่อไปอีกการน้ำใส If you don't brush your teeth, you don't brush your teeth. จุดถ้าหากว่าเจ้าบ่แปรงฟันจะบ่ทุแขว you get cavities. เขาจะใส่วิวก็ได้แคบิทีสแคบิทีสแปลว่าคาบหินปูนแคบิทีแคบิทีสตัวอย่างอีก If you don't study hard. Okay, if you don't study hard, you will fail the exam. แม่นอยู่บ่นี่ถ้าเจ้าบ่เฮียนบ่ขยันเฮียนถ้าเจ้าบ่ขยันเฮียนเจ้าก็จะสอบตกฮะ You will fail the exam หรือว่า You will not pass You will not pass the exam อันเดียวกันบ่อันเดียวกันเนาะภาษาอังกฤษนี่เนาะ If you don't study hard you will failthe exam. If you don't study hard, you will not pass the exam. อันเดียวกันมันจะมีความซับซ้อนเล็กน้อยอยู่ในเรื่องของa zero conditional sentence ประโยคเงื่อนไขที่เป็นเงื่อนไขศูนย์นี่เนาะ zero แปลว่าศูนย์ประโยคเงื่อนไขที่เป็นเงื่อนไขที่จากภาษาไทยเข้าไปอย่างไรภาษาลาวนี่อาจารย์บ่ฮู้ประโยคเงื่อนไขที่เว้าเกี่ยวกับเรื่องของหลักการทั่วไปที่เป็นจริงโดยทั่วไปเมื่อเฮ็ดแนวนี้หรือบ่เฮ็ดแนวนี้ก็จะมีแนวนี้เป็นไปแบบเนี้ยและเป็นไปตามหลักการทั่วไปของหลักการแห่งความเป็นจริงเนาะฉะนั้นเป็นสิ่งที่บ่ได้ซับซ้อนปานใดคือเฮาเชื่อแน่นอนว่าประโยคที่บนอยู่บน if นี่เป็นประโยค simple sentence แน่นอนในหลักการทั่วไปประโยคที่อยู่เบื้อง if นี่เป็น simple sentence แน่นอนและประโยคที่อยู่เบื้องอีกครั้งนึงที่มันมีจุดเนี่ยเบื้องอีกครั้งนึงหั่นมันสามารถเป็นได้ทั้ง future future simple tense future simple tense หรือว่าเป็นได present simple tense ก็ได้ธรรมดาแต่ส่วนใหญ่เวลามันจะเป็น present simple tense มันจะมีmodal verb tense can มาซอย can หรือว่าประโยคที่มันอ่า
มันเป็นไปได้ว่าสามารถที่จะใส่ตัวนั้นแต่บ่ต้องซับซ้อนบ่ต้องคิดมากให้มันซับซ้อนคือเอาแน่ๆให้มันมีวิวอยู่นะอยู่ประโยคท่อนที่2ให้มันมีวิวอยู่นะคือเมื่อเจ้าบ่เฮ็ดในนี้เจ้าเฮ็ดจังซี่เจ้าก็จะเป็นนั่นน่ะในนี้มีวิวอยู่ข้างหน้าบัดนี้เขาบอกว่าระหว่าง if อ่ะฮะ if นี่ถ้าเขาใส่อยู่ทั้งกลางประโยคมันจะบ่มีจุดในประโยคตัวอย่างเช่น you will you will get you let me see you will be late you will be late if you don't get up early you will be late for school ก็ได้ you will be late for school you will be late for school if you don't get up early if you don't get up early อันนี้เขาจะเห็นความแตกต่างกันระหว่างเมื่อเขาเอา if ไปใส่อยู่ทั้งกลางประโยคมันจะต่อเริ่มบ่มีจุดนะฮะเมื่อเขาเอา if มาใส่ประโยคมันจะต่อเริ่มบ่มีจุด แต่ว่าตำแหน่งของ tense มันจะมาอยู่ทั้งหน้าตัวทั้งหน้าข้าง if นี่มันจะเป็น future โอเคมันจะเป็น future simple simple tense มาอยู่ทั้งหน้าแล้วข้างหลังจะกลายเป็นจะกลายเป็น simple present tense อ่ะมันเปลี่ยนตำแหน่งกันน้อยเดียวนึงนะฮะเปลี่ยนตำแหน่งกันน้อยเดียวนึงหวังว่าเฮาคงจะเข้าใจเนาะถ้าเอา if ไปอยู่ทั้งกลางประโยคอยู่ข้างหลังของ if มันก็เป็น simple tense แน่นอนเลยว่ามันแค่ถ้ามันอยู่ทั้งหน้าอยู่ข้างหลังของ if ก็เป็น simple present tense คือเก่าเมื่อมันเปลี่ยนไปอยู่ทั้งหน้ามันแตกต่างที่ว่ามันบ่มีจุดซื่อๆแต่ว่ามันอันนี้มันมีตัว future simple tense มาอยู่ทั้งหน้าหลักการก็บ่ได้ยากพอปานใดเนาะหลักการบ่ยากอาจารย์ขอรูป you will be late for school if you don't get up early เจ้าจะไปโรงเรียนซะถ้าว่าจะตื่นถ้าว่าจะบ่ตื่นดึกประมาณนั้นมันจะเปลี่ยนตำแหน่งกันซิเนาะบัดนี้เฮามาเบิ่งเขาบอกว่าหลักการเขาบอกว่าเขาสามารถใส่ if และ when แทนกันได้ when แปลว่าเมื่ออยู่ในประโยคนี้เขาสามารถใส่ if และ when แทนกันได้ในประโยคนั้นถ้ามี when บ่จำเป็นต้องมี if ถ้ามี if บ่จำเป็นต้องมี when ตัวอย่างอยู่ในตัวอย่างนี้เขาบอกว่า when people smoke cigarette their health suffers ตัวอย่างWhen people smoke cigarette เขาสเปลยังไง cigarette smoke cigarettes จุด they health sufferThe hell suffer.
คืออาจารย์ได้อธิบายผ่านมาว่าอยู่ข้างหลังของอยู่อีกท่อนหนึ่งหันบางทีมันจะเป็น simple present tense สองก็ได้นะฮะเบอร์นี้เป็น simple present tense ก็ได้นะฮะสำคัญอยู่ที่ผลลัพธ์ของมันมีแน่นอนผลลัพธ์ของมันมีแน่นอนแหละมันเป็นหลักการที่เว้าโดยทั่วไปว่าถ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขที่แน่นอนเลยเป็นเงื่อนไขที่บ่มีข้อแม้เป็นเงื่อนไขที่บ่มีข้อแม้นะฮะในกรณีแบบนี้เฮาใส่ when เฮาใส่ when ถามว่าเฮาใส่ if ได้บ่ก็ได้ใส่ if ก็ได้ตัวอย่างเช่น if people smoke cigarette if people smoke cigarette if people smoke cigarette มีตัว r ตัวเดียวเนาะ if people smoke cigarettesThe hell suffer ถ้าว่าคนสูบยาสุขภาพของเขาจะทรมานจะย่ำแย่ suffer เป็นว่าทุกข์นะฮะจะย่ำแย่บริเวณเขาเบิ่งเขาเห็นจุดอยู่นี่ประโยคมันจบไปแล้วมันจุดนะฮะซึ่งว่าเขาจะเปลี่ยนบ่ให้มีจุดได้บ่เปลี่ยนบ่ให้มีจุดได้บ่ประโยคนี้เนื่องจากว่ามันเป็นประโยคพิเศษมันบ่มีตัวประธานอยู่นี่เขาจะเปลี่ยนนี่ขึ้นหน้าแล้วก็อิฟอยู่ทั้งกลางหรือว่าเปลี่ยนนี่ขึ้นหน้าแล้วก็เว้นไปทั้งกลางก็ได้อยู่ The hell suffer if peopleThey'll suffer if people smoke cigarette. ก็ได้เหมือนกันแต่มันจะเป็นภาษาอังกฤษที่แบบว่าบ่เป็นธรรมชาติเขาเอื่นว่าบ่เป็น natural บ่เป็น natural English บ่เป็น natural เขาเปลี่ยนขึ้นหน้าได้ประโยคไวยากรณ์ถูกต้องแต่ว่ามันจะว่าแบบคัดๆเขาเอื่นว่าบ่เป็นธรรมชาติเนาะบ่เป็นธรรมชาติฉะนั้นเขาบ่เปลี่ยนก็บ่เป็นหยังแต่ถามว่าเปลี่ยนได้บ่ได้เอา if ไปอยู่ทางกลางแล้วก็เอาเว้นไปอยู่ทางกลางจะบ่มีจุดได้แต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษที่แบบบ่เป็นธรรมชาติฉะนั้นเฮาคงไว้แบบนี้ If people smoke cigarettes their health suffer แล้วก็ When people smoke cigarettes their health suffer อันเดียวกันระหว่าง if กับ when อันเดียวกันโอเคบัดนี้สมมุติว่าเฮาเปลี่ยนให้เป็น will ได้บ่ their health will suffer ได้บ่ได้บ่มีปัญหาในตอนที่2นี่ใส่ได้นะฮะบ่มีปัญหาขึ้นอยู่กับเจตนาของเฮาเว้าและที่แน่นอนมันผลมันจะเกิดแน่นอนฉะนั้นมันจึงเป็นหลักการที่ใส่โดยทั่วไปในประโยค if ที่เป็น zero conditional sentence คือเป็นประโยคเงื่อนไขที่เว้าเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นแน่นอนเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้เป็นสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นแน่นอนนี่คือเรื่องของIf conditional sentence อยู่ในข้อที่เป็น zero conditional sentence โอเควางอย่างยิ่งว่าพวกเฮาคงจะเข้าใจเนาะมื้อหน้าอาจารย์จะได้มาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของthe first มื้อนี้สำหรับมื้อนี้โจไว้เพียงตัวนี้ก่อนผู้ใดมีคำถามหยังสามารถคอมเมนต์ตรงนี้อาจารย์จะนำไปเป็นหัวข้อในการนำมาเสนอบทเรียนในอนาคตต่อไปวางอย่างยิ่งว่าพวกเขาคงจะได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดบทเรียนในมื้อนี้สำหรับมื้อนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนวางอย่างยิ่งว่าพวกเขาจะมีความสุขทุกคนโชคดี Have a nice day